ังไงจ๊ะแวงอะอินที่ตัวเองอยากเจอโตทันกันกับพี่สาวน้องชายเขาไม่เรียกฉันว่าแม่ด้วยซ้ำนะเรียกเขากับตัวเองแวงเขาอยากเจอเธอมานานแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากพูดถึงเธอนะฉันไม่อยากพูดถึงพี่สยามมากกว่าแวงเขารักพ่อเขามากมากกว่ารักฉันด้วยซ้ำเราก็อาจจะเป็นคนที่หิวความรักมั้งและไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ดันไม่ใช่ความรักแวงเนี่ยนะเป็นพวกกบฏสังคมคืออะไรอ่ะกบฏคือใครก็ตามที่มีความเห็นแตกต่างจากคุณศศิวิมลครอบครัวก็เป็นการเมืองคุณศศิวิมลคือรัฐบาลแน่นอนแล้วผมก็คือฝ่ายค้านแล้วคิดว่าอย่างอาน่าจะเป็นใครภาวนาอย่าให้เป็นสวก็แล้วกันฮะแต่มีเพื่อนสนิทไหมที่โรงเรียนประจำเขาบอกบางทั้งร่างกายและจิตใจผมก็เลยเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรให้กับเขาแต่ผมก็ดีใจที่ได้ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ในโลกที่มีแต่คติและยังไม่อ้างว้างเกินไปฉันกับพี่สยามไม่มีใครสมหวังฉันอยากกับพี่สยามเขาก็มาหาลูกไม่ได้ขาดจนพี่สยามรถคว่ำฉันสงสารลูกนะคุณพี่สยามพ่อของแวงคือไอดอลของอาเสียงของพี่สยามพี่ไม่มีวันทิ้งหรอกแต่อากับทิ้งเขาเองผมก็จะไม่มีวันทิ้งอาอีกแล้วคืนนี้ผมนอนด้วยคนนะครับเอาสบายเลยรักอินอินทวุฒิเธอกล้าที่จะตอบความจริงกับฉันหรือเปล่าเรื่องที่แหวงเขาบอกว่าเขารักเธอเธอรักเขาอย่างที่เขารักเธอหรือเปล่าเขาจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เขาไม่กลับตราบใดที่เราไม่เผชิญหน้ากับปัญหาไม่แก้ปัญหาด้วยการเอาความจริงมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่สนใจความจริงอะไรทั้งนั้นนะฉันมีแต่ชีวิตจริงที่อยู่มาได้แล้วก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้อยู่นั่นนี่ความจริงที่นี่เท่าไหร่ก็นี่ไม่พ้นไงล่ะไอ้เจ้าไม่พ้นเมื่อฉันลากเส้นแบ่งให้สิ่งนั้นล้อมล้อมเราโอ้กอดเธอและฉันโอ้กอดเธอและฉันตลอดไปแต่ถ้าฉันลากเส้นแบ่งให้สิ่งนั้นกำลังแยกเราเราต้องรอให้เวลาผ่านไปแล้วเราถึงเลือกมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ทำไมถึงไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสาย